วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถที่ให้คันหนึ่งมารีวิวให้ชมกันนะครับนั่นก็คือ KV1S นะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมเอา KV มารีวิวให้ชมแล้วนะครับแล้วบอกว่าผมจะเอาไปซื้อ KV2 นะผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจละไปทางนี้เลยละกันนะจะไปเอาทางเล่นทางสาย IS นะครับซึ่งคนที่จะเล่นทางสาย IS เนี่ยก็ถ้ามาจาก KV นะฮะต้องเล่น T5 ซ้ำอีกคันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ KV1S นะครับก่อนที่จะไป KV85 นะซึ่ง KV85 เป็นเทียร์6นะเราต้องมาเล่น KV1S ก่อนซ้ำนะแต่ว่าเล่นไม่นานนะเพราะว่าคันนี้มันใช้ประสบการณ์ในการเก็บ KV85 ในแค่20,000นะครับ20,000-28,000ซึ่งเท่าที่ผมเล่นผมก็เล่นแค่วันเดียวเองนะก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเอามารีวิวแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขายโอเคมาดูสเปคคันนี้กันนะครับคันนี้มีปืนให้เลือกอยู่2กระบอกนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ผมติดอยู่เนี่ยก็จะเป็นปืนขนาด122นะครับแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งก็จะเป็นปืนขนาด85มิลลิเมตรนะก็เอามาดูเรื่องปืนกันก่อนเลยนะครับปืน85นะครับกับปืน122ความแตกต่างก็พอสมควรนะ2กระบอกนี้นะครับรวมไปถึงมุมกดด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราติดปืนขนาด85มิลลิเมตรนะฮะก็จะมีการจอกกรออยู่ที่119นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกทองเนี่ยก็จะเป็นลูก APCR นะฮะเจาะอยู่ที่159นะครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่160นะครับการเปลี่ยนเป็นกระสุนอยู่ที่ 0.42 นะฮะเวลาเล็ง 2.5 โดยรวมแล้วดูตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ถึงแม้ว่าดาเมจมันจะน้อยแต่ว่ามารีโหลดเพียงแค่4วิกว่า 4.2 วิเท่านั้นนะครับแต่ว่ามุมกดที่เราใช้กระบอกนี้จะอยู่แค่ 3.5 เท่านั้นนะครับมุมกดอยู่ที่ 3.5 เท่านั้นซึ่งพูดง่ายๆว่ามันไม่มีมุมกดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกระบอกนี้นะ122นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนเลยจะได้รู้นะครับ122นี่มีการจอกกรออยู่ที่61เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลูก HE นะครับส่วนลูกทองจะเป็นลูกฮีทนะฮะดาเมจเฉลี่ยของลูก HE อยู่ที่450แต่ว่ายิงจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันยิงเข้าตรงจุดไหนถ้าจุดที่มันบางๆเนี่ยก็อาจจะได้450เต็มนะครับแต่ถ้ายิงในจุดที่มันหนาเนี่ยไม่ถึง400แน่นอนนะครับแล้วก็การยิงกระสุนเนี่ยอยู่ที่ 0.58 นะครับแล้วก็เวลาเล็งค่อนข้างนานอยู่ที่ 2.9 นะครับเวลาโหลดเนี่ยกระบอกนี้อยู่ที่ 9.79 นะตอนนี้นะสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็มุมกดก็ดีขึ้นมาเป็นลบ5ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะจาก 3.5 มาเป็น5เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า5นี่ก็เล่นได้พอเล่นได้เล่นในเมืองได้เลยได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันต่างจาก KV ตรงที่ว่า KV มันมีความหนาแต่คันนี้มันจะไปทาง IS นะครับมันก็ได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าความหนาของมันเนี่ยมันจะลดลงมันจะบางกว่า KV นะครับการเกราะเกลืออะไรเงี้ยมันจะบางกว่ามันจะโดนยิงง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตำแหน่งให้มันเล่นดีๆหน่อยนะครับความคล่องตัวนะฮะของมันวิ่งอยู่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถอยหลัง11นะครับมีแรงม้าอยู่ที่600นะครับกำลังเฉพาะ 13.5 ความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่32องศาต่อวินาทีนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยคันนี้นี่มองอยู่ที่340นะ Heavy Tank ของโซเวียตเนี่ยจะมองค่อนข้างแย่นะครับมองค่อนข้างแย่เลยล่ะแต่ว่าคันนี้ผมติดอุปกรณ์ให้มันก็คือกล้องเคลือบผิวเลนนะครับใครจะเอาอย่างอื่นไปก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าผมอยากให้มันแบบมองที่แบบเฮ้ยโอเคหน่อยอ่ะผมก็เลยเอากล้องเคลือบผิวเลนไปบางคนอาจจะเอากล้อง2ตาไปก็ได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะใช้มันก็มีน้อยนะครับหรือว่าไม่ต้องใส่กล้องเลยก็ได้เป็นพัดลมเลยก็ดีนะครับเป็นพัดลมก็ดีเพราะจะเพิ่มความแม่นยำให้ด้วยนะครับแล้วก็อีก2อย่างก็จะเป็นโหลดเร็วกับเร็วๆนะแน่นอนต้องติดอยู่แล้วนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะเพราะว่ามันโหลดค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ระยะมองผมก็อยู่ที่402นะครับพลรถมี5คนนะมีผู้การมีพลปืนพลขับพลบรรจุพลวิทยุพลบรรจุนะครับทุกคนก็กำลังอัพซ่อมอยู่นะแล้วก็ ของผมนี่จะมีพี่น้องร่วมรบด้วยนะครับซิกเซนแล้วก็ลาตาเวนนะครับสำหรับผู้การนะครับพลปืนผมอัพเป็นการยิงเร็วนะครับ
พลขับก็จะเป็นการบังคับอย่างนุ่มนวล นะครับแล้วก็ผลวิทยุนี่จะเป็นความรอบรู้สถานการณ์นะฮะเพราะว่าจะได้เพิ่มระยะการมองผลบรรจุนี่ผมอัพการเก็บอย่างปลอดภัยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมจะให้ดูทั้งกระบอกขนาด85นะครับแล้วก็ให้ดูทั้งกระบอก122นะทั้งสองอย่างเลยก็ไปเลือกใช้กันเอานะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมว่า122โอเคกว่านะครับ122โอเคกว่าตอนที่ผมเล่น85เนี่ยผมไม่ได้ติดโหลดเร็วนะผมติดอะไรวะผมติดพัดลมนะผมติดพัดลมเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเล่น85มิลลิเมตรนะบอกไว้เลยนะว่ามันต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันโหลด 4.2 ถ้าเป็นติดพัดลมเนี่ยมัน4จุดกว่าๆเนี่ยก็ยังไม่ถึง5คือมันต่างกันเสี้ยววินาทีเนี่ยอย่าไปใช้เลยครับติดพัดลมดีกว่านะฮะสำหรับปืน85มิลลิเมตรนะอันนี้แนะนำไว้ก่อนแต่ตอนนี้ผมมาเล่นตัวนี้ไง122ไงก็เลยต้องติดโหลดเร็วเพราะว่าโหลดเร็วมีผลค่อนข้างเยอะลดไปได้หลายวิเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกรอกกันนิดนึงก่อนที่จะไปดูผมเล่นนะฮะไปดูกันครับสำหรับเกาะคันนี้นะครับก็ดูเนี่ยฮะผมให้ดูเนี่ยมันก็เขียวหมดอะชี้ตรงไหนก็เนี่ย80นะตรงนี้ก็101ก็ที่ตัวรถนะก็ถือว่าหนาขึ้นมาที่สุดของมันแล้วนะครับ100นิดๆเองด้านล่างก็66นะครับมีตรงป้อมนี่แหละที่พอจะหนาบ้างนะครับแต่ว่าก็ขอบป้อมนะเป็นส่วนที่มันกระเด้งบ้างฉลับบ้างนะครับแต่ว่าตรงแถวๆเนี่ยใกล้ๆแก้มนะฮะตรงแก้มก็80กว่าๆเองนะครับตรง Space Armor ก็เห็นมี80นะครับ134อ่ะ166ก็มีนะก็มันเป็นแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจุดให้ยิงด้านบนหัวใหญ่ๆเลยนะก็ในเรื่องของเกาะนี่มันตัวนี้จะโดนยิงค่อนข้างง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องหาที่อยู่ให้มันดีๆหน่อยนะครับถ้าแมปกว้างๆนี่ก็ถ้าเป็นแมปกว้างนะแล้วก็เล่นปืนขนาด85เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าความแม่นยำมันดีกว่านะครับแล้วก็มันยิงได้บ่อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแมปแคบๆเนี่ยก็ต้องหาที่อยู่ให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าเรายิงไปแล้วโดนยิงสวนกลับเงี้ยมันก็โอกาสที่มันจะกระเด้งอ่ะมันน้อยนะครับโอกาสที่จะกระเด้งมันน้อยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนยิงเข้านะครับนอกจากเราไปเล่นเป็นท็อปห้องอะไรเงี้ยท็อปห้องท็อปเทียร์เงี้ยมันก็เจอเทียร์ล่างๆเทียร์3อะไรเงี้ยมันก็มีเด้งบ้างอะไรบ้างเนาะโอเคไม่พูดมากฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะสัก3เกมวันนี้เต็มที่ฮะเชิญชมครับในเกมแรกนี่ผมมาอยู่ในแมปลุนเบิร์กนะลุนเบิร์กเมืองหนาวนะแล้วก็เป็นอยู่ในห้องที่6ด้วยอยู่ในห้องที่6ด้วยนะก็มีจอนข้างละคันนะครับเกมนี้ผมจะไปเล่นในเมืองนะครับซึ่งผมไม่เข้าปะทะตรงๆนะผมก็จะไปหาที่ที่มันดักยิงได้ในเกมนี้นี่ผมเอาปืนขนาด85มิลลิเมตรมานะครับก็เอาลูกธรรมดามา30ลูกทองอีก20นะครับลูกทองเป็นลูก APCR นะครับเอาไว้ยิงรถพวกหนาๆ หน่อยนะครับแต่ว่าเปลืองนะเปลืองเพราะว่าโหลดค่อนข้างเร็วนะ4วินิดๆเท่านั้นนะครับเนี่ยผมก็มาเล่นตรงนี้นะครับมาดักยิงคอร์สเข้าไปนะครับมีทีขีด34ตามมาช่วยนะดันตูดอยู่ดันทำไมก็ไม่รู้ อะดักตรงนี้ก่อนนะเผื่อเห็นไม่เห็นผมก็มาตรงนี้ชื้อโอ้โหเพียบนะเพียบเลยเนี่ยมันก็มีกระเด้งบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่เด้งเลยถ้ามันโดนหัวอะไรเงี้ยตำแหน่งนี้นะเห็นเชอร์แมนอยู่นะครับทำไมพี่ไม่ถอยตรงๆนะครับพี่ตอนไปก็ไปตรงๆตอนถอยไม่ตรงเห็นที่3ที่ขีด34นะแล้วโอ้ยมี KV1 ด้วยนะครับยิงหัวเข้าไปครับผมใช้ลูกทองนะมันถึงได้ยิงเข้านะ2นัดครับเนี่ยความแม่นยำมันก็แบบหวังผลได้นะระยะขนาดนี้นะสำหรับปืนกระบอกนี้นะแล้วก็มาเล่นในเมืองด้วยก็มุมกดนี่ก็ไม่ต้องไปแคร์มันนะครับมีแจ็คสันนะแจ็คสันยิงเข้ามาก็กระเด้งเหมือนกันนะ
ทางนี้มีเทียร์6ครับ KV85 ครับแล้วก็มี KV ผมเอา KV ก่อนนะตรงนี้ครับตอนนี้ยังใช้ลูกทองอยู่นะเนี่ยครับได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะโอ้โหจอดลงปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะโหลดเร็วแล้วก็ความแม่นยำนี่ถือว่าใช้ได้นะสำหรับ Heavy Tank นะครับจริงๆถ้ายิงเข้าข้างๆ KV นี่ก็ใช้ลูกธรรมดาก็ได้นะแต่ผมด้วยความที่อาจจะลืมนะหรือว่าอาจจะติดใจนะ ใช้ไปก็เปลืองไปก็ไม่เป็นไรตังใครตังมันครับ หาจังหวะสแนปไปเรื่อยๆฮะทางนี้มีแจ็คสันนะออกมาก็ยิงนะโดนด้วยนะความแม่นยำก็ใช้ได้ในเกมใช้ได้ดีด้วยนะกระบอกนี้นะครับยิงค่อนข้างถี่นะแอนเซอร์โฟครับเรียบร้อยโผล่มาเห็นปุ๊บเพื่อเราสอยเรียบร้อยเลยKV1 ครับยิงเข้าตรงแผ่นรองปืนเข้าไปนะก็ยิงไม่เข้านะยิงไม่เข้าอันนี้ผมใช้ลูกธรรมดาแล้วนะครับใช้ลูกทองไปตั้ง9นัดเนี่ยตอนนี้แบบมาเป็นลูกธรรมดาแล้วตรงนี้ผมเห็น3คันแบบยิงมั่วๆไปเลยนะก็ไม่โดนแล้วก็ยิงมั่วๆอีกทีนึงก็เข้าอยู่นะตอนนี้ปรับมาเป็นลูกทองอีกแล้วนะเพราะว่ามีทั้ง KV85 มีทั้งอะไรเนี่ย KVอะไรเต็มไปหมดเลยนะออกไปสแนปก็มั่วๆไปทั้งนี้มี2 run 3 PT นะครับเห็นหัวนิดๆนะก็ยิงยากเหมือนกันนะเห็นอยู่นิดเดียวนะแล้วก็ปืนมันก็ไม่ได้แม่นอะไรแล้วก็เปลืองด้วยนะลูกเนี่ยตอนแรกๆก็แม่นดีตอนนี้เริ่มไม่แม่นแล้วนะดูดีดูดีโอเคฮะกว่าจะโดนรอไปเกือบหมดนะลูกทองผมอุ้ยโดนด้วยนะไม่ใช่ว่าแม่นนะเมื่อกี้มันไม่แม่นมันก็เลยโดนนะถ้าแม่นคงไม่โดนหรอกเหลือ KV85 กับเชอร์แมน3นะเกมนี้ค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วโดนตรงส่วนแก้มแฉลบออกยิงไปตอนนี้ก็1,600นะแล้วก็เรียบร้อยนะก็เกมนี้เร็วมากนะไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ1มานะครับแล้วก็ได้เชื้อพลุไฟฟ้าเอฟเฟคนะครับแล้วก็สัมพันธมิตรนะช่วงนี้รู้สึกว่าคัดจมูกเหมือนจะไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยนะได้เงินมา 39,000 นะครับค่าประสบการณ์ 2,712 นะยิงไป 1,629 นะครับแต่ว่าเอ็มยังไม่แตกนะยิงไป 1,600 เอ็มยังไม่แตกก็ยังอยู่ในเทียร์6อยู่นะครับคิวไป1คันนะแล้วก็ได้ครับประสบการณ์เพียวๆนี่904นะครับยิงไป21นัดนะแล้วก็บล็อกไป680นะครับแอสซิสต์ไปอีก235นะฮะติดลบแน่นอนนะดูค่ากระสุนผมดิลบไปตั้ง 45,000 นะครับค่าซ่อมแค่ 1,500 เองแล้วก็ยุทธปัจจัยอันหนึ่งนะ 3,000 ติดลบไป 10,000 นะ 10,000 นิดๆนะเล่นไป4นาทีกว่าๆนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเอามาโชว์ให้ดูวันนี้3เกมนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเร็วนะครับเกมเทียร์ล่างๆเนี่ยบางทีเทียร์5ก็เร็วเหมือนกันนะเออแต่บางทีจังหวะมันจะช้ามันก็ช้าสุดๆเหมือนกันนะ ก็ไม่รีรอครับไปชมเกมที่2กันครับในเกมนี้นี่ผมยังอยู่ในห้องเทียร์6นะครับแล้วก็มีจอนกันข้างละ2นะแต่ว่ามาอยู่ในแมปชื่อว่าแมปสวนกว้างนะซึ่งเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบนะครับผมมาอยู่ฝั่งใต้นะฮะเกิดฝั่งใต้นี่ผมก็ไปหาที่ซุกก่อนนะครับมันจะมีที่ให้ผมไปยืนยิงได้นะครับตรงนี้นะไปซุกอยู่ตรงนี้ในเกมนี้นี่ผมเอาปืน122มานะครับซึ่งข้อเสียก็คือมันไม่แม่นมันเล็งนานมันโหลดช้ากว่านะครับแต่ว่าดาเมจที่มันได้ก็คือไม่โดนนะฮะไม่โดน แม่อุตส่าห์ปูไว้อย่างดียิงไม่โดนซะงั้นนี่แหละคือข้อเสียอีกอย่างนึงคือมันค
ความแม่นยำนะความแม่นยำมันค่อนข้างแย่นะครับตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างเรามาดันผมทำไมแล้วพวกเทียร์5นี่มันเล่นผมเบื่อพวกเทียร์5พวกเทียร์ล่างๆก็อย่างเงี้ยชอบมาดันอย่างงู้นอย่างงี้นะคนกำลังเล็งหนึ่งนัดเข้าไปครับแต่ว่าโดนเข้าหัวนะน่าจะโดนเข้าส่วนที่หนานะก็ได้มาแค่ร้อยเดียวนะครับร้อยกับ4ซึ่งถ้าเป็นปืนขนาด85เนี่ยถ้ายิงเข้าเนี่ยมันก็ได้ร้อยกว่าเลย150 160นะเลยนะซึ่งมันโหลดเร็วกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าโดนบางๆอย่างนี้นะมันก็ได้ดีขึ้นนะนี่ก็ได้ขึ้นมาอีกเป็น145นะครับก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะโอ้ KV1S เรียบร้อยฮะออกมาเต็มตัวขนาดนั้นด้านหลังเห็น KV1 ครับต้องเล็งได้มา157นะครับได้มา157นะแต่ว่าดาเมจมันไปรวมกับเพื่อนนะร้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับมันต้องแบบยิงตรงในส่วนที่มันบางๆหน่อยอ่ะต้องเล็งตรงจุดนั้นซึ่งมันต้องเล็งยากอ่ะในระยะกลางหรือไกลเนี่ย ก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าไประยะใกล้เนี่ยโอเคหน่อยนะครับตอนนี้ก็ดักรออยู่เงี้ยฮะไม่ไปไหนฮะเห็นเงียบๆนี่ไปแล้วครับเห็น KV ไหมเห็นอยู่นิดหนึ่งนะก็ต้องใช้เวลากับมันแล้วก็ไม่โดนด้วยนะแหม KV นี่เขาก็ดีนะเขาก็จอดรอผมไม่ยิงนะแต่ก็โดน KV 2เก็บไปนะ Panzer 4H นะโอกาสที่จะแบบขึ้นมานิดนึงแล้วผมยิงโดนนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะตอนนี้ตรงนี้นะฮะด้านหน้าผมเนี่ยตรงนี้นะก็น่าจะเหลืออยู่คันเดียวนะครับผมก็จะเทเลยล่ะเดี๋ยวผมเรียก KV 2ไปด้วยนะครับผมเรียก KV 2ตามมาแล้วผมล็อกเป้าแล้วก็ลงไปเทเลยครับ1นัดครับแล้วให้ KV 2เก็บที่เหลือเรียบร้อยครับยิงไป4นัดนะฮะได้ดาเมจมา500กว่าเองนะครับไทเกอร์131ครับผมนี่ก็ใจเย็นเล็งนะต้องแลกอ่ะคือแบบเนี่ยมันเป้ามันใหญ่แล้วมันก็โหลดนานนะข้อเสียงมันจริงนะผมไม่ยิงนะกลัวโดนเพื่อนยิงได้นะแล้วก็ไม่ตายด้วยนะเหลืออยู่7เหลือทำไมก็ไม่รู้ถ้าตายไปแล้วเพื่อนผมก็อาจจะรอดก็ได้นะไปครับค่อยๆเดินเข้าไปครับน่าจะเหลือรถบางๆแล้วล่ะเล็งนิดนึงฮะเจอ IKV เอาตัวนี้ก่อนฮะเรียบร้อยครับไท64วิ่งผ่านหน้านี่ต้องเอาก่อนฮะIKV 103ครับโอ้โดนมาทิวด้า BP นะยิงเข้ามาหาที่หลบครับหลบตรงนี้ก่อนตอนนี้ตามอยู่นะไม่ใช่ว่านำนะตามอยู่2แล้วตอนนี้7ต่อ9นะครับหลบตรงนี้ก่อนนะเนี่ยครับผมติดกล้องมามันก็มีประโยชน์ตรงนี้นะคือมันก็มองได้ไกลเหมือนกันนะปลายโอ้ยโดนด้วยนะฮะทีเดียวให้อยู่ครับยิงพวกบางๆนี่ทีเดียวอยู่เลยครับดาเมจไม่ขึ้นนะเพราะว่าเป็นบลายช็อตไปนะแล้วผมก็เดินไปรีเซ็ตดีกว่าตอนนี้เขาไปแคปแล้ว2คนนะครับเนี่ยผมก็มั่นใจอ่ะการที่จะเดินกลับไปมองแล้วก็ไปรีเซ็ตเนี่ยเพราะว่าผมก็ติดกล้องมาใช่ไหมดูจากระยะการมองในมินิแมปก็ไม่ขี้เหร่อ่ะตรงนี้มี OIEXP นะล็อกเป้าไว้ก่อนนะครับตุ้ม172นะโอ้มีเด้งเอาสตุ๊กยิงเข้ามาเด้งนะครับเรียบร้อยโอ้มีซ้ำนะสตุ๊กมีซ้ำผมต้องถอยอ่ะไม่ไหวฮะโดนอีกทีสองทีนี่แย่แน่กลิวไม่เห็นนะครับอยู่หลังตึกนู้นนะรีเซ็ตก่อนดีกว่านะครับเอาสตุ๊กนะเจอสตุ๊กเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจขึ้น 1,200 นะแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเยอะกว่านี้แหละเพราะว่าได้บลายไป1นัดด้วยนะมารีเซ็ตหน่อย VK 3002โอ้ยโดนยิงด้วยโอเคได้รีเซ็ตไปนะชนะแล้วแน่นอนนี้โอ้มีไงมาทิวด้า BP อยู่ตรงนี้เองนะครับล็อกเป้าไว้ก่อนรอผมไม่โดนด้วยนะครับแม่เอ้าโดน VK นะสวนเข้ามา
แต่ก็โอเคฮะชนะไปแล้วฮะเพราะว่าเพื่อนในทีมแคปชนะไปแล้วไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ1นะครับแล้วก็บรูเซอร์นะครับดิวริสนะครับไฟฟ์เอฟเฟคคอนเฟเดเรทหรือว่าสัมพันธมิตรแล้วก็ไฮคาลิเบอร์นะครับได้เงินมา 38,000 นะครับประสบการณ์ 1,400 นะครับยิงไป 1,669 1,669 นะครับ 3 คิวนะครับครับประสบการณ์ VPL นี่984นะครับยิงไป14นัดเท่านั้นนะแต่ว่าเข้าเป้าหมดไม่เข้านะรู้สึกว่ามาทิวด้ามันไม่โดนไม่ใช่เหรอโอเคฮะแล้วก็ได้แอสซิสต์มาอีก536นะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ผมไม่ได้ใช้ลูกทองนะก็ยัดเฮดเอียงเดียวนะครับลูกทองมันเจาะใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่อยากใช้อ่ะเปลืองด้วยนะครับ HE มันก็โอเคนะครับก็เสียค่าซ่อมไป 3,500 เสียค่ากระสุนไป 3,300 แล้วก็ยุทธปัจจัย 3,000 นะครับจาก 38,000 ก็เหลือ 28,000 นะก็เหลือเงินมาใช้เยอะเลยนะถ้าเป็นบัญชีธรรมดานี่ก็ 16,000 นะครับเล่นไป5นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเนี่ยแต่ละเกมมันก็แป๊บๆๆๆนะก็จัดไปเกมนึงฮะเกมสุดท้ายนะไปชมกันครับในเกมสุดท้ายนี่ผมมาอยู่ในห้องเทียร์7นะครับซึ่งเป็นเทียร์ที่ผมจะได้เจอสูงที่สุดนะครับเจอสูงสุดเทียร์7นะครับมาอยู่ในแมปหนองน้ำนะครับแล้วก็มีจอนกันด้วยข้างละ1คันนะครับผมนี่ออกซ้ายเลยฮะอยู่ทางนี้นี่ผมออกซ้ายเลยฮะเล่นทางซ้ายดีกว่าเฮฟวี่แทงกันข้างละ3นะแล้วก็มีจอนข้างละ1 LT ข้างละ1นะครับผมออกมาทางซ้ายนี่แต่ว่า LT ของผมเนี่ยชาฟฟี่เนี่ยเขาวิ่งไปทางในเมืองนะบนภูเขาตรงนั้นนะผมก็จะไม่ไปไกลครับผมก็อยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีคนมองให้นะครับเผื่อเขาจะบุกขึ้นมาทางนี้นะครับอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าจอนเขาลงไม่ได้ด้วยมีเนินอะไรบังเนี่ยผมก็จะหาที่กำบังแถวนี้แหละนะครับไม่ไปไกลมากไปไกลมากเดี๋ยวหลุดเนี่ยแล้วเพื่อนซัพพอร์ตไม่ได้ด้วยกลับไม่ทันด้วยนะครับเนี่ยผมก็แคมป์อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องคือมันไม่มีคนมองเนี่ยแล้วเขาก็มาถึงนี่จริงๆด้วยนะทีเจ็ดด้วยทีสามสี่ทับร้อยนะรถเช็คนะครับผมเจอฮะ VK 3001P นะครับก็เตรียมยิงเนี่ยแหละฮะได้มาด้วยนะได้มา174นะแล้วก็ดึงรถกลับครับเอาส่วนเข้ามานะส่วนมั่วๆเข้ามาหายไปแล้วนะครับผมปลายไปฮะโดนหรือเปล่าไม่รู้ล่ะยิงไว้ก่อนนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้ต้องมาดีเฟนส์เลยก็รอทางซ้ายฮะทางซ้ายให้ทางซ้ายเขาดันขึ้นไปนะครับทางซ้ายมือของผมนะมีใครมาไหมยังเงียบๆนะเกมนี้ถ้าจะนานสกอร์2เท่าอยู่เอ้า LT ผมเดี้ยงไปแล้วนะจริงๆ LT น่ามาเล่นฟังไอ้น่ามาเล่นฝั่งนี้มากเลยนะไม่น่าไปเล่นในที่แคบนะ LT นี่เหมาะกับการสเกาวิ่งป่วนอะไรในที่ที่มันแบบโล่งๆกว้างๆนะครับเอา VK ไปทางนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเติมทางนู้นดีกว่านะครับออกซ้ายไปเลยฮะไปช่วยทางซ้ายเขาดันนะฮะเขาไม่ดันกันนะจริงๆน่าดันไปนะจำนวนเราเยอะกว่ามี KV 1มาด้วยนะครับความเร็วก็มันขึ้นเนินนะมันก็เลยช้าๆหน่อยมีจอนลงมาด้วยนะว
VK 3001 P นี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับด้านหลังก็จะมี KV นะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็น T34/100 นะครับKV ไม่โผล่นะKV อยู่ด้านหลังนะครับT67ไปเก็บ KV เดี๋ยวผมวิ่งผ่านไปเกาะทางฝั่งนู้นนะแล้วก็ยิง T34/100ไปด้วยนะครับเพราะเพื่อนมาเติมแล้วได้มา164นะเพราะว่าโดนเข้าข้างหน้านะครับโอ้ยไฟไหม้ขออีกนัดนึงเก็บร้อยครับเก็บลาสไปครับ KV โผล่มาช้าไปหน่อยนะเพื่อนตายไปแล้วนะผมมาแปะตรงภูเขานี่เพราะว่าการจรเขาลงนะผมขอแค่โดนนะครับโดนตรงไหนก็ได้นะก็ได้ดาเมจหมดแต่ว่าถ้าโดนตรงจุดอ่อนๆก็จะดีนะแต่ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นนะโดนดินมั่งอะไรมั่งต้องหาเหลี่ยมเพราะว่ามุมกดลบ5นะครับอุ้ย300ฮะน่าจะโดนตรงช่องมองหรือเปล่าคุ้มนัดนี้ถือว่าคุ้มเลยนานๆจะได้300สักทีนึงอีกสักทียิงแท็กก็ได้ฮะแท็กข้างไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้างที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นข้างขวานะข้างซ้ายก็ได้เพราะมันระเบิดแล้วก็ได้ดาเมจอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยผมเน้นตรงช่องมองตรงนั้นแหละนะฮะได้มาอีก200กว่านะเจ็บไปฮะ7-9ครับตามอยู่ครับเสียงผมก็ค่อนข้างจะไม่ดีแล้วเสียงเปลี่ยนนะอากาศหนาวเหมือนจะไม่สบายตรงนี้มีใช้ T34 รถจีนโดนเต็มๆก็หนักอยู่นะโอ้หันตูดให้ด้วยโอ้แต่มันไม่โดนนี่สิเพื่อนเก็บไปแล้วนะนัดเดียวอยู่เลยไล่ขึ้นมาครับ8-9ครับงานนี้ดีเฟนส์ครับผมเกาะภูเขาไว้ก่อนนะฮะกันอาร์ตี้เขาลงมีคนมาถามนะฮะว่าพี่อาร์ตี้คืออะไรครับอาร์ตี้นะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยรถ SPG ที่เรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าอาร์ตี้มี T8 HTC นะตรงนี้โอ้โหเต็มๆ200กว่าเดินหลบกันนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกอาร์ติลิตี้นะแล้วเรียกสั้นๆว่าอาร์ตี้เนี่ยโอ้โหผมบล็อก ARL ได้นะเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะก็เลยเรียกติดปากมาว่าอาร์ตี้นะครับคนไทยก็เรียกจอนกันนะเพราะว่ามันก็ชื่อรถถังปืนใหญ่อัตราจอนนะครับเขาเรียกกันสั้นๆนะจอนก็เข้าใจกันนะครับมันก็คือ SPG นั่นแหละนะครับ G8 HTC ครับ Tier 7นะฮะหนาเลยล่ะหนาเลยนะครับเก็บค่อนข้างยากเลยนะครับดูซิว่าผมจะมีโอกาสได้ไปเก็บเขาไหมเพราะว่าตอนนี้เลือดก็เหลืออยู่แค่207นะครับโอเคครับทางฝั่งขวาด้านหลังผมนี่ก็ดีเฟนได้ดีนะนำขึ้นมาแล้วนะเป็น10-9นะตรงนี้ผมไปคนเดียวนี่ผมแย่แน่นะครับผมไม่ไหวหรอกนะครับผมเทียร์5เขาเทียร์7สู้กันไม่ได้หรอกถ้ามีเพื่อนก็จะดีมากนะครับรอครับทำอะไรไม่ได้ฮะมีด้านหลังผมมีสโกด้าที25นะหันไปดูหน่อยฮะเลือดเขาก็ดูดีกว่าผมเยอะนะ เขาส่ง SOS แล้วนะเขาจะลุยแล้วนะขอความช่วยเหลือผมก็จะช่วยตรงนี้ฮะ แล้วทำไมพี่เดินไปข้างหลังนั้นโอเคพี่จะไปลุยข้างหลังใช่ไหมอุ้ยผมเห็นนี่ไงยาเอลขอสักนัดก่อนได้ไหมอุ้ยพลาดแม่ปืนผมก็แบบเสียเวลาจริงเลยเสียเวลาจริงเลยอุตส่าห์เล็งมาแล้วT8อุ้ยเกิดอะไรขึ้นโดนตรงไหนไม่รู้โดนตรงไหนเนี่ยบล็อกได้เฉยเลยบล็อกได้เฉยเลยอ่ะไม่เห็นรอยด้วยน่าจะเป็นมุมกระเด้งหรือเปล่าไปครับไปช่วยT5สโกด้าT5ช่วยไม่ทันนะจอลงเต็มๆเลยฮะยิงเข้าแท็กไปครับโชคดีฮะเข้าแท็กรู้สึกว่าเขาจะไม่มีสกิลซ่อมนะผมก็ยิงแท็กเรื่อยๆแบบเนี้ย
แต่ข้างไหนก็ได้ฮะข้างไหนก็ได้คือไม่เน้นดาเมจนะเน้นให้เขาคาอยู่อย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะให้จอเราลงหรือว่าเพื่อนในทีมเราช่วยยิงให้อะไรเงี้ยนะเนี่ยครับดาเมจที่ผมได้ครับไม่ถึง100อ่ะก็ย้ำไปเรื่อยครับเรียบร้อยครับนี่มีโอกาสได้เก็บนะฮะเก็บนะฮะต้องเก็บมันหนานะคันนี้หนาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจุดยิงนะจุดยิงเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างๆอ่ะเขาอยู่ข้างๆอ่ะมันยิงยากนะครับผมบอกให้เพื่อนขึ้นมาเติมนะครับแรมมาฮะวิ่งใส่ผมเลยนะครับผมบอกให้เพื่อนเข้ามาช่วยนะเพื่อนยังมาไม่ถึงเลยอ่ะอีกสักนัดนึงได้มาอีก100กว่านะครับที่เหลือน่าจะเป็นของเขาแล้วล่ะแล้วรอดมั้ยเนี่ยไม่รอดแล้วล่ะอุ๊ยยังไงเอ้าโดนจอนนะโอ้โหจอนอยู่ฝั่งนี้นะครับแหมเสียดายอุตส่าห์รอดจากแรมมาแล้วนะโดนจอนลงตายเลยผมก็ยิงไป 1,500นะครับเท่าที่เห็นไม่รู้ว่ามีไบรท์ช็อตอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเหลือแค่3คันนะแต่ทีมเราก็นำอยู่แค่นิดหน่อยนะครับก็รอลุ้นจากเพื่อนนี่นะฮะเกมนี้นานแน่นอนนะบอกแล้วนะว่าเทียร์5นะเทียร์5เทียร์6เทียร์7บทจะยาวก็ยาวจริงๆนะเล่นกันจะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วตอนนี้ลุ้นชนะอย่างเดียวนะอย่างนี้เพื่อนในทีมก็สั่งครับ move all นะจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนี่เขาก็ดีเฟนซ์เต็มที่นะตั้งแคมป์กันแน่นอนเอาเจอนะฮะแล้วยังไงครับเรียบร้อยแต่นี่จะหลบนะฮะไปแล้ว1นะครับผมว่ามีแววแพ้แน่นอนอีก2คันอยู่ฝั่งนู้นยังไงดีไปรวมกันพวกเรารวมมันรวมมันจอนอยู่ข้างหลังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอาได้ครับได้ครับอุ้ยไฟไหม้โอ้โหยังไงดีครับจะไปยิงเขาหรือว่าจะจอดรออยู่ตรงนี้ดีไปยิงเขาครับจะได้จบๆไปเนาะเออจะได้ชนะไปเดินไปเทียร์7ไปเป็นท็อปเทียร์ด้วยต้องลุยแล้วล่ะโก้โก้โอ้โหมีคนสั่งนะมีบอสมาคอยสั่งด้วยคอยกำกับฉากนี่อยู่นี่โอ้มันหันมาทางนี้แล้วเอายังไงดีโอ้จอเราใช้ได้เลยนะครับแม่นดีแม่นดี SU8 SU8 เหลือคันเดียวคันสุดท้ายฮะบอสสั่งนะบอสสั่งให้แคปแล้วนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2นาทีแล้ววันแคปรับทราบโอ้คัดจมูกจริงโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปดูคะแนนเลยด้วยกันเพราะว่าชนะอยู่แล้วฮะไม่ต้องดูให้ยืดเยื้อนะฮะไปดูคะแนนกันดีกว่านะฮะในเกมนี้ก็ได้ M มานะครับ
เอ็มแตกไปนะครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้บูเซอร์นะครับเดโมลิชันเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเอฟเฟกต์ได้เงินมา 41,000 นะครับค่าประสบการณ์ 1,709 นะครับก็โอเคนะได้เอ็มมาแล้วสบายใจนะยิงไปทั้งหมด 1,643 คิวไป2คันนะค่าประสบการณ์ไปเพียงนี้ 1,139 นะครับยิงไปทั้งหมด16นัดเข้าเป้า11เจาะเกราะ11นะครับดาเมจรวม 1,600 นะครับแอสซิสต์ไปอีก542นะครับแล้วก็บล็อกไป695หักค่าซ่อมไป 3,700 นะครับค่ากระสุน 26,000 นะครับแล้วก็ยุทธปัจจัย 3,000 เหลือเงินมาใช้ 7,400 นะครับก็คันนี้นี่ใครที่จะไปทาง IS นะแล้วมาจากทาง KV นะฮะยังไงก็ต้องผ่านนะครับแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวครับอย่างผมนี่เล่นแค่วันเดียวเองนะครับอย่างมากก็ถ้าเล่น2วัน3วันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่าประสบการณ์ต้องการแค่ 28,000 เท่านั้นนะครับเล่นแป๊บๆก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่วันนี้ผมก็แวะเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีปืนให้เลือกแบบไหนบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันนะครับปืน85มันก็ดีนะดีกว่านะครับแต่ว่ามุมกดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องมุมกดเนี่ยเราเล่นแบบระยะถอยออกมาหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ